ทัวร์สาวเขาโป๊ะคุณผู้ชมขาลงคลิปทำอาหารก่อนที่จะบังเอิญเห็นเงาสะท้อนในกระทะค่ะคนแห่ซูมดูทั้งโซเชียลโหโดนหลอกเต็มๆเลยนะคะคิดว่าสาวคนนี้เป็นคนทำที่แท้ไม่ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเพราะว่าเว็บไซต์ต่างประเทศมีการรายงานค่ะว่าในโลกออนไลน์ของจีนเนี่ยเขามีการแชร์เรื่องราวสุดโป๊ะของแม่ครัวสาวรายนึงที่เธอเนี่ยกำลังลงคลิปทำอาหารหลายๆคนติดตามเธอจำนวนมากนะคะในรายงานค่ะระบุว่าแม่ครัวสาวรายนี้เนี่ยมีชื่อว่าเสี่ยวเหมยเป็นไอดอลสาวสายทำอาหารนะคะเธอมักจะโพสต์คลิปทำอาหารเมนูต่างๆลงโซเชียลทำให้มีคนติดตามเธอเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่านอกจากเธอจะทำอาหารเก่งแล้วใช่ไหมคะยังมีรูปลักษณ์คือสวยงามน่าหลงใหลใครๆก็อยากตามเธอเลยค่ะแล้วเธอเนี่ยมักจะไม่ปรากฏตัวในคลิปแม้แต่ครั้งเดียวนะคะกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีชาวเน็ตตาดีได้จับโป๊ะเธอนะคะหลังจากที่มีการซูมเข้าไปดูที่เงาสะท้อนในกระทะขณะเธอทำอาหารในคลิปล่าสุดปรากฏว่าเผยเห็นตัวตนที่แท้จริงทำเอาหลายคนตาค้างเลยค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวนะคะเผยให้เห็นว่าจริงๆระหว่างที่เธอกำลังทำอาหารเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาค่ะคราวนี้เนี่ยเธอทำเมนูไข่เจียวสูตรพิเศษซึ่งขณะที่เธอกำลังตั้งกระทะอยู่เนี่ยก็มีชาวเน็ตตาดีค่ะเห็นว่าเงาสะท้อนในกระทะเนี่ยมันไม่ใช่แม่ครัวสาวสวยแต่ว่ากลับกลายเป็นชายร่างยักษ์ที่กำลังปรุงเมนูดังกล่าวทำเอาหลายคนตกใจอย่างมากไปชมคลิปนี้กันค่ะคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์กันไปจำนวนมากค่ะหลายคนเชื่อว่าแม่ครัวสาวสวยเนี่ยที่ใครๆรู้จักกันคนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าเจ้าของบัญชีตัวจริงเนี่ยอาจจะเป็นชายคนนี้ก็ได้ที่ปลอมตัวขึ้นมานะคะเพื่อเรียกให้คนติดตามนอกจากนี้ค่ะบางส่วนมองว่าชายคนนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเธอหรืออาจจะเป็นสามีของเธอก็เป็นได้ค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็ให้คุณผู้ชมพิจารณาเองแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นการปลอมตัวขึ้นมาไหมหรือเป็นการเรียกเรตติ้งไหมก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะคุณชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเหม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ